หนังสือที่ออกเป็นเล่มสุดท้ายขณะนี้นะคะคือมงกุฎกุหลาบชื่อก็บอกแล้วไงกุหลาบความรักผู้ที่ครองมงกุฎแห่งความรักนั้นเป็นอย่างไรปีที่แล้วเป็นปีที่คนอ่านคงจะอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนักหรอกเพราะมันมีแต่ปัญหาแล้วก็มีแต่ตัณหาเข้ามาคำว่าตัณหาทางพระนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะคือมันเป็นเรื่องของความอยากอยากนู่นอยากนี่อยากมีอยากเป็นนี่ทางพระเรียกตัณหาทางนั้นมันถ้าเปิดใจลงมาถึงอีกอย่างที่คุณฟังแล้วบอกหน้าอายเช่นคือกามตัณหากามะก็แปลว่ารักอีกที่จริงคนไม่เข้าใจศัพท์ทางพระเนี่ยมักจะเข้าใจผิดอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยรักทั้งหมดนั้นเป็นกามะแต่ถ้าเผื่อทางเซ็กจริงจะเป็นราคะคําของพระนี่ผิดเหมือนเมตตากับกรุณาก็ต่างกันคนไทยยังไม่รู้เมตตากรุณาเป็นไงเมตตาคิดอยู่ในใจเห็นคนเดินว่าน่าสงสารนะเป็นเมตตาแต่พอยื่นเงินให้ยายแก่นะอันนั้นถึงจะเป็นกรุณาแต่มีเมตตาก่อนกรุณาถึงจะตามมาแต่บางทีมันก็ให้ทรงเดชไปงั้นไม่มีเมตตาก็มีนะคะนี่คือการแยกศัพท์ออกไปในหนังสือเรื่องมงกุฎกุหลาบนั้นก็ในปีที่ผ่านมาจะพูดถึงความรักและค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องฟองสบู่นั่นแหละค่ะเบาๆสบายๆพระเอกเป็นอัศวินอะไรก็ไม่รู้ไม่ก็จะได้เรื่องเท่าไหร่เมาตลอดเลยเหมือนกับเรื่องฆ่าของคนเขาชอบอ่านกันดีเจ้าก็ขำๆบอกเจ้ารักพระเอกในเรื่องฆ่าของคนไม่เห็นมันทำอะไรเลยมันกินเหล้ากับทะเลาะกับเมียเท่านั้นอู้ขายดีขายดีคนชอบมงกุฎกุหลาบนี่ก็จะเป็นเรื่องรักแต่ในเรื่องทุกเรื่องของดิฉันซ่อนความรู้ไว้อย่างอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะออกรบเวลาอัศวินออกรบเนี่ยเขาแต่งตัวอย่างไรเวลาอัศวินที่จะออกทำการประลองยุทธกันเนี่ยนะคะเขาแต่งตัวอย่างไรและเวลาซ้อมดาบเนี่ยเขาจับดาบอย่างไรดาบจะแทงอย่างไรดาบชนิดไหนใช้แทงหรือฟันอย่างไรดาบที่จะที่จะบรรดาอัศวินก็พกเนี่ยไม่เหมือนดาบอื่นนะคะปรากฏว่าดิฉันก็มีตำราดาบเมืองของล้านนามีตำราดาบของญี่ปุ่นพอเขียนเรื่องญี่ปุ่นมาแล้วมีทุกตำราดาบเลยแต่บอกความลับให้พอถึงมาเขียนเรื่องนี้มันฟันดาบฝรั่งใช่ไหมตายโหงไม่มีตำราเพราะจะทำยังไงเดี๋ยวพอเวลาดิฉันจะเขียนอะไรดิฉันจะค้นละความมาเขียนวิ่งหาอยู่ตั้งนานนะไปได้ตำราเฟนซิ่งคือตำราฟันดาบมาทั้งร้านและทั้งหมดกรุงเทพเหลืออยู่เล่มเดียวค่ะคนมันดวงดีเห็นไหมดารามันดีเห็นไหมมันไปได้มาจนได้จึงรอดตัวด้วยตำราเล่มนั้นปัญหาของในเรื่องของมงกุฎกุหลาบนั้นคือเขียนคนที่จะขึ้นเป็นอัศวินต้องเตรียมตัวอย่างไรเขาต้องซ้อมดาบอย่างไรเฟนซิ่งอย่างนั้นเขาทำกันอย่างไรแล้วข้อสำคัญก็คือจะเล่าถึงการลำดับวิธีการลำดับราชวงศ์ของทางฝ่ายพวกรัฐต่อรัฐของโบราณเขาทำกันอย่างไรและมีคำอยู่คำที่ใส่ในนั้นเอามาจากคำของมาเลเซียเรารู้จักคำว่าระตูถูกไหมคะระตูนี่มันต้องจาลากาเป็นหัวเมืองขึ้นระตูราณีเราเคยเอามาใช้กันที่จริงคำว่าระตูเนี่ยไม่ได้แปลว่าหัวเมืองขึ้นนะคะคำว่าระตูนี่หรือราตูนี่เป็นภาษามาเลเซียแปลว่าควีนไม่ใช่แปลว่าแบบระตูหรือจาลากาไม่ใช่นะคะราตูเป็นคำว่าควีนคำว่าราณีเห็นไหมเราออกเสียงราณีบนตลอดแต่ออกเสียงจริงคือราณีราณีนี่ทางอินเดียอาจจะเป็นมหาราณีแต่ทางฝ่ายมาเรราณีแปลว่าคิงจึงใส่ไว้ในนั้นว่าผู้หญิงนางเอกจะขึ้นเป็นราตูคือขึ้นเป็นควีนคำในนั้นจะมีคำหลายคำที่ยันสอดแทรกคำทางมาเลไว้
วลาเขียนหนังสือนะคะจะสอดแทรกความรู้อย่างมาราเคงเนี่ยเป็นคำภาษาเปอร์เซียแปลว่า princess และศัพท์แต่ละศัพท์ที่อย่างเช่นว่าศัพท์อยู่ในตราแผ่นดินกรบหน้านั่นเป็นศัพท์ของทางฝ่ายทางแคว้นอสัมทั้งหมดนะคะอสัมที่อยู่ไปใกล้ๆของรานานที่ขึ้นไปบวกกับทางอินเดียคนอสัมยังพูดคล้ายๆภาษาไทยถ้าใครอ่านก็อย่างเวียงกุมกามหรือตราดแผ่นดินกลบหน้าจะได้ความรู้ทางล้านนาเพลงกล่อมทางล้านนาเขาก็มีเด็กเดี๋ยวนี้ไปที่ล้านนาเขาก็ไม่ฟังกันฝนตกสุยสุยไหลมายุยเข้าเราอีแม่ได้เต่าไออีพ่อแกงแค่แกงแค่ละอร่อยแต่แต่เห็นไหมเลยไปละเพราะฉะนั้นนักเขียนบางคนนั่งอยู่ที่นี่จำไว้นะเสน่ห์ของนวนิยายก็คือคนอ่านรู้ว่าเราไม่ได้หลอกเขาคำทุกคำหามาได้บอกแล้วว่าอย่างตราดแผ่นดินกรบหน้าภาษาจะเป็นอัสสัมมิสหมดซึ่งใกล้กับภาษาไทยอย่างเขาพูดกับเราเจ้าเจ้าไปนั่นเจ้าไปนี่หนอเจ้าเจ้าไงออกเสียงปัจจุบันเขาก็ยังพูดอยู่อย่างนั้นภาษาของอัสสัมมิสไทยไปคุยกับเขาได้แล้วพวกนี้พูดเพราะแล้วโดยเฉพาะก็คือที่กล่าวถึงในนั้นคือเผ่านาคาซึ่งรบกับทางบอกแต่เพียงรัฐหนึ่งคืออินเดียตอนเขียนนาคาไม่ได้รบกับอินเดียพอเขียนเรื่องนาคารบกับอินเดียตอนนี้นาคารบกับอินเดียแล้วค่ะเอาภูมิศาสตร์ในนั้นจริงหมดนะคะเส้นทางจริงหมดภาษาจริงแต่เพียงแต่เรื่องเติมเชื้อเข้าไปเท่านั้นเองชนเผ่านาคาเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเขียนหน้าเขียนตาสักหน้าสักตาแต่ปัจจุบันที่พบก่อนที่จะมาเขียนนั่นเจอเผ่านาคาเป็นด็อกเตอร์เผ่าขึ้นระบินฉันจังเข้ามาเขียนเหมือนคนไทยสวยๆคงจะสวยแบบคุณนะคะมีจมูกมีปากหน้าตาดีผิวพรรณดีจังเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายเจอทีแรกนึกว่าคนไทยนะคะแม้คนไทยกลุ่มนี้หน้าตาดีหมดทั้งกลุ่มเลยพอไปถึงเขาพูดภาษาอังกฤษเขาบอกเขาเป็นเผ่านาคาไม่ใช่คนไทยแต่ถ้าว่าถ้าไทยพูดไทยช้าๆเนี่ยเขาเข้าใจเพราะลากศัพท์เป็นแบบเดียวกันเป็นด็อกเตอร์มาจากอังกฤษก็เลยจำเขามาเขียนเป็นพระเอกนะคะอันนี้คือเรื่องของตราแผ่นดินกรบหน้าก็จะได้ภาษาได้เมืองได้การรบของเผ่านาคาแต่มงกุฎกุหลาบเล่าถึงความรักเหมือนกับที่เล่าหลายเรื่องอย่างถนนสายหัวใจก็เล่าถึงความรักคนถามว่ายังไงเมื่อกี้มีคนถามดิฉันบอกว่าถนนสายหัวใจมนุษย์อยู่ที่ใดก็ตามเขารู้ว่าปลายถนนนั้นหัวใจเขาอยู่ตรงไหนเขาจะไปที่ตรงนั้นเสมอแต่วันนี้ผู้ชายนั่งข้างหน้าคงไม่ชอบจะบอกว่าผู้ชายมักจะเชื่อเสมอว่าถ้าผู้หญิงคนใดรักเขาแล้วจะรักตลอดกาลเหมือนเรื่องถนนสายหัวใจพระเอกเชื่อมั่นว่าไอ้มาเฟืองนี่ต้องรักเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี่ก็รักกันเหลือเกินตัวเองเหลวไหลไปแต่งงานกับฝรั่งแต่พอเลิกกับฝรั่งยังมั่นใจโอ้ยขับเมืองไทยต้องเจอไอ้มาเฟืองแน่นอนไอ้มาเฟืองต้องคอยอยู่ขับรถกลับมาก็มาเจอไอ้มะนาวพี่ชายถามไอ้มะเฟืองอยู่ไหนบอกขับรถขึ้นภูเขาไปสิมันอยู่ข้างบนนะไอ้มะนาวก็ทำหน้าเฉยๆไม่พูดอะไรมองดูพระเอกขับรถขึ้นไปพระเอกขับรถผิวฝักคอยตูแน่นอนของตายอยู่ข้างบนแน่กูจะไปยังไงก็จ้างตูกลับมามันจะต้องรักตูอยู่คนเดียวขึ้นไปยืนคว้างเห็นเจดีย์เล็กๆเขียนว่านางสาวเฟื่องฉัตรชาตะมรณะคว่ำเลยค่ะเหลือเหมือนกันนะเหลือแต่กระดูกไว้ให้เพราะฉะนั้นหนุ่มๆนั่งข้างหน้า
อย่ามั่นใจวันหนึ่งเราจะได้เพียงกระดูกของคนที่รักเราเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเองสุดถนนสายหัวใจคุณมีเพียงกระดูกของคนที่คุณรักเท่านั้นและคุณจะตอบตัวเองว่าอย่างไรดิฉันทิ้งเรื่องนี้ไว้แค่นั้นพระเอกและผู้ชายทุกคนต้องมีคำตอบว่าถ้ารักใครก็รักเขาเถอะรักให้จริงจังเพื่อว่าวันตายจะได้กล่าวคำอำลาต่อกันไม่ใช่ไปยืนมองแต่เพียงชาตะมรณะเท่านั้นเองหนังสือทุกเรื่องดิฉันจะบอกคุณว่าดิฉันจะบอกอะไรแต่มงกุฎกุหลาบจะบอกว่าผู้ใดก็ตามได้มงกุฎแห่งความรักนั้นจงถนอมเอาไว้ยืนนานเพราะท้ายสุดคุณจะได้จำความรักอันนั้นไว้ติดตาติดใจยามคุณปิดตาสิ้นใจ